สวัสดีครับสำหรับบทเรียนนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องมือดิจิทัลเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ประกอบนะครับการจัดการเรียนรู้หรือเอามาใช้ร่วมกับระบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนนะครับตามความแตกต่างกันของผู้เรียนอย่างจำเพาะเจาะจงได้ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็จะมีเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับที่นำมาใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะนี้ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นได้6ชนิดนะครับซึ่งในลักษณะแรกนะครับจะเป็นเครื่องมือที่ใช้พวกเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับเพื่อมาส่งเสริมการเรียนรู้ลักษณะที่2คือการพัฒนามาเป็นตัวสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันนะครับเครื่องมือที่3ก็จะมีการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ออกมาเป็นแบบดิจิทัลเทคโนโลยีแบบดิจิทัลเกมนะครับที่จะสามารถส่งเสริมการรู้ผู้เรียนให้มีความสนุกสนานได้ด้วยรวมทั้งการพัฒนาตัวโมบายแอปพลิเคชันนะครับเพื่อใช้ร่วมกับโมบายเดเวิร์สต่างๆนะครับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้รวมทั้งการพัฒนาตัว Augmented Reality หรือ AR ที่สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มองเห็นนะครับในลักษณะของรูปแบบ3มิตินะครับหรือได้มองเห็นในปรากฏการณ์ที่เดิมไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเราสามารถนำมาใช้ร่วมกันเพื่อพัฒนาเป็นระบบการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเฉพาะเจาะจงของผู้เรียนได้นะครับซึ่งในเนื้อหานี้เราจะพูดลงรายละเอียดกันว่าแต่ละเทคโนโลยีเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของงานวิจัยที่ผ่านมานะครับการใช้เทคโนโลยีที่เป็นการทดลองจริงนะครับที่ใช้เซ็นเซอร์เทคโนโลยีต่างๆมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนที่ผ่านมาเราพบว่าผู้เรียนสามารถที่จะมีแรงจูงใจนะครับในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้ผนวกกับผู้เรียนมีการรับรู้ต่อกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนี่เป็นอย่างดีนะครับดังนั้นแล้วนะครับตัวเครื่องมือลักษณะอย่างนี้นะครับจะสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเป็น active learning ได้นะครับสามารถที่จะลงมือทำได้ด้วยตัวเองและสามารถที่จะสืบเสาะนะครับสืบค้นในปรากฏการณ์ที่เขาต้องการจะศึกษาได้นะครับซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ในปัจจุบันนี้ก็มีการนำไปใช้ในหลายๆสถานศึกษานะครับเพื่อเอื้ออำนวยให้การเรียนรู้ผู้เรียนนั้นเป็น active learning มากขึ้นนะครับส่วนลักษณะของดิจิทัลเทคโนโลยีแบบที่2นะครับจะเป็นลักษณะของการใช้สถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ซึ่งจะเหมาะกับในลักษณะที่ปรากฏการณ์การเรียนรู้นั้นไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ด้วยตัวเองนะครับหรือไม่สามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้จริงในบริบทของชั้นเรียนนะครับในกรณีของวิทยาศาสตร์เช่นการทดลองที่เป็นอันตรายนะครับการทดลองที่มันใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานกว่าจะเห็นผลหรือแม้กระทั่งการทดลองที่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นมากในเพียงเสี้ยววินาทีของปรากฏการณ์แต่เราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ไม่สามารถที่ใช้ประสาทสัมผัสของมนุษย์มองเห็นได้สถานการณ์จำลองก็จะเป็นเครื่องมือดิจิทัลเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีซึ่งจากการวิจัยที่ผ่านมาเราพบว่าผู้เรียนมีการรับรู้ต่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้นครับสามารถเปลี่ยนความเข้าใจของผู้เรียนจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมาเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องได้มากขึ้นรวมทั้งผู้เรียนมีแบบความเข้าใจที่มีต่อปรากฏการณ์ที่เขาศึกษาได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งตัวอย่างของเครื่องมือลักษณะอย่างนี้นะครับสามารถที่จะไปดูได้ที่เว็บของกลุ่มวิจัย Physics Education Technology นะครับซึ่งกลุ่มวิจัยนี้จะพัฒนาตัวสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์นะครับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ไว้หลากหลายวิชานะครับก็จะเป็นแนวทางสำหรับการนำไปใช้เพื่อวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความจำเพาะของบุคคลต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับจะขออนุญาตนำเสนอตัวอย่างของตัวสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์นะครับที่เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์ได้โดยตรงด้วยตัวเองนะครับปกติตัวอย่างตัวนี้นะครับจะเป็นของปรากฏการณ์เรื่องการหักเหของแสงนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าเราใช้สถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์นี้ผู้เรียนจะสามารถปฏิสัมพันธ์ได้โดยตรงนะครับโดยการที่ผู้เรียนสามารถที่จะเปลี่ยนมุมของรังสีตกกระทบได้นะครับสามารถกำหนดพารามิเตอร์ต่างๆที่เขาอยากจะสังเกตเห็นได้สามารถที่จะเปลี่ยนตัวแปรนะครับจากอากาศเป็นวัตถุอื่นๆนะครับเพื่อสังเกตปรากฏการณ์ที่แตกต่างกันออกไปได้ซึ่งค่อนข้างที่จะเอื้ออำนวยในส่วนของการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในยุคเจเนอเรชันนี้เป็นอย่างมากนะครับนี่เป็นเครื่องมือที่เราสามารถใช้ประกอบวิธีการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวได้เป็นอย่างดีนะครับเครื่องมือที่3นะครับที่เราจะพูดถึงในบทเรียนนี้คือดิจิทัลเกมในหลายๆครั้งที่เราเคยมองเห็นเกมเป็นอุปสรรคในการเรียนการสอนแต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกแนวคิดนึงที่เราพยายามใช้ดิจิทัลเกมมาเป็นเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ยกตัวอย่างเช่นในเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่จะผู้เรียนจะค่อนข้างมีความน่าเบื่อที่จะปฏิสัมพันธ์ด้วยแต่หากเราเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้แบบนั้นมาสู่การเป็นคอนเทนต์ที่เป็นดิจิทัลเกมนะครับจากงานวิจัยที่ผ่านมาเราพบว่าผู้เรียนก็มีการรับรู้เชิงบวกมากขึ้น
ผู้เรียนมีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ผ่านการใช้ดิจิตอลเกมได้มากขึ้นรวมทั้งมีความเข้าใจนะครับที่มีต่อปรากฏการณ์นั้นได้ดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเกมที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ขออนุญาตนำเสนอตัวอย่างเกมทางด้านเคมีซึ่งปกติเรียนเคมีเราต้องจำนะครับแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราเปลี่ยนเนื้อหามาเป็นดิจิตอลเกมมากขึ้นผู้เรียนจะสามารถปฏิสัมพันธ์กับคอนเทนต์เคมีได้ด้วยตัวเองผนวกทั้งบวกคุณลักษณะของความสนุกสนานบวกคุณลักษณะของความท้าทายนะครับที่ผู้เรียนอยากจะผ่านด่านต่อไปเรื่อยๆได้รวมทั้งเก็บไอเทมต่างๆดังนั้นแล้วการเรียนการสอนบรรยากาศแบบนี้ก็จะตอบสนองอย่างจำเพาะเจาะจงกับผู้เรียนอีกกลุ่มนึงนะครับที่อยากจะเรียนแบบมีความสนุกสนานได้อย่างจำเพาะมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับที่เราสามารถใช้เครื่องมือดิจิตอลเทคโนโลยีแบบเป็นดิจิตอลเกมเพื่อนำมาส่งเสริมการเรียนรู้ดังกล่าวเครื่องมือถัดไปนะครับที่เราสามารถใช้ได้ประกอบกับการเรียนรู้แบบจำเพาะบุคคลนั่นคือในลักษณะที่เป็นโมบายแอปพลิเคชันนะครับโดยใช้ร่วมกันกับโมบายดีไวซ์ประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะครับเราก็สามารถใช้แอปพลิเคชันและฮาร์ดแวร์ต่างๆเหล่านี้เพื่อมาส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเฉพาะเจาะจงกับบุคคลของผู้เรียนได้ซึ่งจากการวิจัยที่ผ่านมาเราก็พบว่าผู้เรียนมีแรงจูงใจที่ดีต่อการเรียนรู้มากขึ้นนะครับตัวอย่างของแอปพลิเคชันนะครับที่เคยมีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเฉพาะบุคคลนั้นจะมีตัวอย่างแอปพลิเคชันนึงครับที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เคยสร้างขึ้นมาคือ AnswerMe ซึ่งตรงนี้จะมีทั้งระบบ Android แล้วก็ใช้กับระบบ iOS ซึ่งสามารถตอบสนองต่อการเรียนรู้อย่างจำเพาะบุคคลได้ในหลากหลายสาระวิชาหลักไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยพละศึกษาศิลปศึกษาสังคมศึกษานะครับซึ่งจากงานวิจารณ์ที่ผ่านมาเราเคยนำแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับไปใช้เพื่อตอบสนองการเรียนรู้อย่างจำเพาะบุคคลของผู้เรียนโดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถที่จะลงไปเรียนรู้ที่ปรากฏการณ์จริงนะครับในสถานที่ที่เหตุการณ์จริงนั้นเกิดขึ้นโดยเราพยายามลดข้อจำกัดของการเรียนรู้นั้นไม่ให้เกิดขึ้นในเฉพาะในชั้นเรียนดังนั้นแล้วจากงานวิจัยที่ผ่านมานะครับเราก็ได้พัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นไปใช้นะครับแล้วก็พบว่าผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ที่ดีมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับกับดิจิตอลเทคโนโลยีอีกเครื่องมือนึงครับซึ่งเป็นดิจิตอลเทคโนโลยีที่ค่อนข้างมีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นคือการใช้ Augmented Reality หรือ AR หรือภาษาไทยที่เรามักใช้คำว่าความจริงเสมือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนที่จะสามารถเรียนรู้ได้ดีเมื่อเขาต้องมองเห็นเนี่ยจะสามารถทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ที่ปกติแล้วประสาทสัมผัสของมนุษย์เราไม่สามารถสัมผัสได้เนี่ยได้เป็นอย่างดีเอื้ออำนวยให้การเรียนรู้นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านการมองเห็นได้ของเขานะครับโดยการใช้โมบายแอปพลิเคชันหรือการใช้โมบายเดเวิร์สนะครับเพื่อที่จะทำการส่องไปที่มาร์เกอร์แล้วก็สามารถเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ซึ่งจากการวิจัยที่ผ่านมาก็พบว่าผู้เรียนมีแรงจูงใจที่ดีมากขึ้นจริงๆครับในการได้ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเครื่องมือเพื่อเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆนะครับในส่วนของวิดีโอนี้จะนำเสนอตัวอย่างของการใช้ AR เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เคมีนะครับซึ่งจะเห็นว่าปกติเราไม่สามารถมองเห็นได้ในระดับตาเปล่าที่มองไม่เห็นหรือในระดับโมเลกุลว่าปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรแต่หากเราใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีแบบที่เป็นเทคโนโลยี AR นี้นะครับเพื่อส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์ในส่วนนี้แล้วเขาจะสามารถสังเกตเห็นได้เลยว่าเมื่อโมเลกุลต่างๆผสมกันแล้วจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นเป็นอย่างไรนะครับจากเครื่องมือดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ครับนำมาสู่การใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ลักษณะดังกล่าวเนี่ยมาใช้ในการที่จะเอาเข้าไปไว้ในระบบนะครับที่สามารถที่จะวินิจฉัยผู้เรียนได้ตั้งแต่ตั้งต้นว่าผู้เรียนชอบเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบไหนผู้เรียนมีตำแหน่งปัญหาของแนวคิดวิชาต่างๆที่เขาจะเรียนรู้ตรงตำแหน่งไหนนะครับเราก็จะเอาดิจิทัลเทคโนโลยีเหล่านั้นมาเอาไว้ในระบบนะครับเพื่อมาเป็นองค์ประกอบของเส้นทางการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจากที่ระบบได้วินิจฉัยการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้วเส้นทางการเรียนรู้จะถูกกำหนดขึ้นมาโดยระบบเองและผู้เรียนจะสามารถไปปฏิสัมพันธ์กับ learning material ประเภทต่างๆตามวิธีการเรียนรู้ที่เขาชอบตามสภาพปัญหาในการเรียนรู้เนื้อหาต่างๆที่เขามีนะครับซึ่งในตัวอย่างของบริบทระบบการเรียนรู้แบบนี้ของคนไทยเองเราก็มีการพัฒนาขึ้นมา1ระบบครับ
โดยผู้วิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเราเรียกระบบนี้ว่าโซโปนะครับซึ่งเป็นระบบที่สามารถที่จะวินิจฉัยผู้เรียนได้ก่อนที่จะไปกำหนดเส้นทางการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่างจำเพาะเจาะจงกับบุคคลด้วยดังนั้นแล้วทั้งดิจิทัลเทคโนโลยีที่ได้กล่าวมานะครับสามารถมาผนวกใช้กับการสร้างระบบที่สามารถวินิจฉัยและกำหนดเส้นทางการเรียนรู้ที่จำเพาะเจาะจงเพื่อตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนได้นั้นวิธีการแบบนี้แนวทางแบบนี้ครับที่จะสามารถพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมผู้เรียนในยุคศตวรรษที่21นี้ให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเต็มตามความสามารถของเขาในแต่ละคนได้โดยแท้จริงสำหรับบทเรียนนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ